กาสุนิจโจนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หาดสายรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะน่าจะขึ้นหน้าอำเภอเมืองนะฮะจังหวัดชุมพรครับบริเวณเขามัดซีนะฮะหรือว่าจุดชมวิวเขามัดซีนะฮะตอนนี้สุนิจโจก็เพิ่งจะเคยขึ้นมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งหลายครั้งแล้วฮะก็ตรงนี้จะมองเห็นวิวนะครับด้านบนเนี้ยขึ้นมาก็ที่นี่สะดวกสบายนะครับก็พารถขึ้นไปได้ถึงยอดเขาเลยนะครับก็เป็นเขาที่ไม่สูงเท่าไหร่นะน่าจะประมาณสัก 5-600 เมตรนะครับแต่ว่าจะมองเห็นวิวของหาดไซรีทั้งหมดเลยนะครับทางด้านนู้นนะครับพอดีสุนิโจสั่งกาแฟร้อนไว้นะด้านบนมีบริการอาหารเครื่องดื่มนะฮะเป็นพวกกาแฟแล้วเครื่องดื่มเย็นๆนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมพรนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมาก็เชิญนะครับก็ถือว่าเปิดยังไม่นานนะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็ว่าได้นะครับก็มาเยี่ยมชมกันนะครับจุดสนใจที่นี่ก็คือจะเป็นจุดชมวิวนะฮะที่สามารถมองเห็นได้แบบพาโนรามานะฮะมันไปดูได้หลายด้านนะฮะก็เนี่ยครับด้านนี้จะเป็นด้านของมุมทะเลนะฮะเดี๋ยวสุนิจโจจะถ่ายชมก่อนนะฮะสักเล็กน้อยนะครับข้างบนนี้จะเป็นกาแฟนะฮะกาแฟถ้ำสิงเขามัดซีนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับสวยไหมฮะสำหรับจุดชมวิวของมัสซีนะฮะตรงที่สุนิโจนั่งตรงนี้จะเป็นบริเวณของร้านกาแฟนะฮะเป็นร้านกาแฟทับสิงนะฮะด้านนี้นะครับจะบริการกาแฟดำนะกาแฟสดแล้วก็เป็นเครื่องดื่มนะฮะก็ราคาไม่แพงครับก็แก้วละ30 บาท40 บาทนะฮะก็มาทานได้นะครับสำหรับช่วงเย็นก็แนะนำมาช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้านะแดดไม่แรงนะฮะก็เช้าก็จะมีหมอกลงนะแล้วก็อากาศเย็นชื้นๆครับนั่งชมทะเลครับด้านนู้นจะเป็นเกาะนะฮะหรือให้ชมครับด้านหลังจะเป็นเกาะนะฮะสุนิโจก็ยังไม่เคยไปนะฮะไม่รู้ว่าเกาะอะไรนะน่าจะเป็นเกาะลังกาจิวนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะนี่ก็ไปดำน้ำดูปะการังกันนะครับเกาะนาคาสุนิโจครับขอมัดซีครับเทคที่1ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทุกคลิปนะฮะสวัสดีครับ